ื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง 99% ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบคเมื่อวันที่1กันยายน2563ครับที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายประวิชชัดศรีสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลชนแดนเป็นประธานเปิดการอบรมคัดกรองโรคไม่ติดต่อและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงมีนางสมสวยอุตรศักดิ์ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลชนแดนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชนแดนได้รับการดูแลสุขภาพรวมไปถึงการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและถูกต้องในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงตลอดจนความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้องเพื่อเป็นการลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆซึ่งจากการสำรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชากรในเขตเทศบาลตำบลชนแดนจำนวนทั้งสิ้น376คนพบว่ามีผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานจำนวน25รายผู้ที่เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงจำนวน107รายและผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจำนวน39รายรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในปัญหาของโรคไม่ติดต่อดังกล่าวทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลชนแดนจึงจัดอบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอสม.และประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น100คนซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือทำให้ประชาชนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคดังกล่าวได้รวมถึงลดอาการโรคดังกล่าวกว่า 90% ทำให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป